สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่1กร,รกฎาคมพุทธศักราช2561สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งร่วมพิธีปิดการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลครั้งที่68ณเก,กะาะไมเนาเมืองคอนสตันท์สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน วันที่๑9มิถุนายนพุทธศักราช2 5 6 1เวลา8นาิกา๓นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสมาพันธ์ทัสสวิสซึ่งช้ากว่าเวลาที่ประเทศไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินจากโรงแรมปาร์คไฮแอทซูรินกนครซูริกสมัพันธ์ทัสสวิสไปปรสาสาทไมนาวเกาะไมนาวทรงร่วมพิธีปิดการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลครั้งที่68ในฐานะที่ทรงเป็นสมาชิกสภานที่ปรึกษากิติมศักดิ์ของมูล ในิที่ผู้ได้รับรางวัลโนเบลการประชุมนี้เป็นการประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ได้รับรางวัลโนเบลกับเยาวชนและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่เริ่มครั้งแรกเมื่อปี2494ณเมืองลินดาวริมทะเลสาบคอนสแตนในรัฐบาวาเรียทางใต้ของประเทศเยอรมนีปัจจุบันมุ่งให้ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นเยาวชนนักศึกษาและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่จากนานาประเทศ มีเป้าหมายตามคำขวัญ3ประการคือให้ความรู้สร้างแรงบันดาลใจและเชื่อมโยงเครือข่าย สภาการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลนะ้ำเมืองลินดาวร่วมกับมูลนิธิผู้ได้รับรางวัลโนเบลเมืองลินดาวแห่งทะเลสาบคอนสแตนจัดการประชุมนี้ทุกปีประมาณปลายเดือนมิถุนายนถึงต้นเดือนกรกฎาคมหมุนเวียนไปตามสาขาได้แก่ฟิสิกส์เคมีสรีรวิทยาหรือแพทยศาสตร์สำหรับสาขาเศรษฐศาสตร์จัดขึ้นทุกสองปีเริ่มตั้งแต่ปี2547 การประชุมจะจัดทั no wow. ้งสิ้น6วันมีพิธีเปิดที่เมืองลินดาวส่วนพิธีปิดจะจัดที่เกาะไมเนาปีนี้จัดเป็นครั้งที่68ระหว่างวันที่24ถึง29มิถุนายน2561ในสาขาสรีระวิทยาและแพทยศาสตร์มีผู้ได้รับรางวัลโนเบลเข้าร่วมการประชุม39คนมีนักวิทยาศาสตร์รุ่นยาวและนักวิจัยจากประเทศนานาประเทศเข้าร่วมงานมากกว่า600คน สมเด็จพระเทพราตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งฟังเสวนาหัวข้อวิทยาศาสตร์ในโลกยุคที่ผู้คนยอมรับการโต้เถียงบนพื้นฐานของอารมณ์และความเชื่อมากกว่าข้อเท็จจริงผู้ร่วมการเสวนาได้แก่นายสตีเวนชูภาควิชาฟิสิกส์มหาวิทยาลัย Stanford, สแตนฟอร์ดสหรัฐอเมริกา ในปีเตอร์เดอร์โฮตีภาควิชาจุลชีววิทยาและภูมิคุ้มกันวิทยามหาวิทยายลัยเมลเบิร์นเครือรัฐออสเตรเลียในบรไยันมาโลนักสื่อสารวิทยาศาสตร์สหรัฐอเมริกาแแนอดัมวิสตันสถาบันไวรัสวิทยาและภูมิคุ้มกันวิทยามหาวิทยายลาย bourg, ัยยูเลียสแมกมิเลียนเวิร์สบวกสหพันสาธารณรัฐเยอรมนี หัวข้อาการเสวนาเป็นเรื่องบทบาทของนักวิทยาศาสตร์ในการสื่อสารข้อเท็จจริงข้อค้นพบและข้อควรระวังจากการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์กลุ่มเป้าหมายต่างกาันรูปแบบการสื่อสารวิธีการและภาษาที่ใช้ควรต่างกันเพื่อความเหมาะสมและให้เกิดความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์ดียิ่งขึ้นเพราะวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์และสังคมรอบตัวอยู่ตลอดเวลา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งพระอักษวรวารสารฉบับหนึ่งของเงยอรมันพบว่ามีการประชุมนี้จึงทรงริเริ่มติดต่อให้นิสิตนักศึกษานักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ของไทยได้มีโอกาสเข้าร่วมการประชุมได้มีโอกาส,กาสเรียนรู้ความก้าวหน้าทางวิทยาการใหม่ๆของนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลที่มาประชุมกันและช่วยแนะนํานักวิทยาศาสตรุ่นเยาว์เรื่องการค้นคว้าวิจัย มีพระราชดำริให้สำนักง,งานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือสวทชเป็นผู้ประสานงานประกาศแจ้งรับสมัครและคัดเลือกนิสิตนักศึกษานักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่เพื่อเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมมีคณะกรรมาการคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมและนำความขึ้นกราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อขอพระราชวินิจฉัยในปีนี้มีผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมประชุม6คน หลังการเสวนาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวรโรกาสให้นักวิทยาศาสตร์เยาวชนไทยที่เข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลครั้งที่68เฝ้าทูลลอ,องพระบาท และมีพระราชาปฏิสันฐานด้วยเรื่องประโยชน์ของการเข้าร่วมงานในครั้งนี้ขอให้นำความรู้ที่ได้ไปช่วยแก้ไขปัญหาประเทศเช่นปัญหาสุขอนามัยของคนในชนบทห่างไกลและถ่ายทอดประสบการณ์ที่ได้รับให้ผู้ที่ไม่มีโอกาสเดินทางมาได้รับทราบต่อไป จากนั้นส่งพระดำเนินไปสนามหญ้าหน้าปราสาทไมนาเสวยพระกยาหรกลางวันแบบปิกนิกพร้อมกับผู้เข้าร่วมการประชุมการที่ทรงพยายามขวนขวายติดต่อให้นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาวของไทยได้เข้าประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลนี้ทําให้เกิดความก้าวหน้าในวงการวิทยาศาสตร์ไทยเป็นอันมากเป็นช่องทางที่วงวิชาการไทยจะได้ประโยชน์พัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ให้ทันนานาชาติเป็นพื้นฐานสําคัญในการพัฒนาประเทศอย่างมั่นคงเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองและชนหมู่ มากควรที่นักวิทยาศาสตร์นักวิชาการไทยจะได้ใส่ใจพัฒนาและสร้างเครือข่ายกับผู้ที่ได้มีโอกาสเข้ามาร่วมประชุมเพื่อจะได้กระจายความรู้ไปยังส่วนต่างๆของสังคมทำให้เกิดประโยชน์ที่กว้างขวางเพื่อความเจริญของบ้านเมือง เวลา15นาฬิกาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับรถยนต์พระที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินจากปราสาทไมเนาไปยังเมืองสตุดการ์กาดใช้เวลาเดินทางประมาณ2ชั่วโมง30นาทีถึงยังโรงแรมเอาฮอฟอัมสลอตกาเทนที่ประทับ เวลา18นาฬิกาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณนห้องซาลอนโฮเฮนโซลเลนพระราชทามพระราชโรกาสให้นางมารีอันเนอร์ซอนกงสุลกิติมศักดิ์นเมืองสตุตการ์ดถวายพระกยาหาันค่ำทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากเมืองสตุตการ์ดสหพานสาธารณรัฐเยอรมนี พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสบรีพระวรราชาธินัดดามาตเสด็จแทนพระองค์ไปทรงเป็นประธานพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือเนื่อในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี2561 วันนี้เวลา16นาฬิกา28สนาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งพระกรุณาโปรดกระลาปดกระบอมให้พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวราราชาธินัดดาาศเด็จแทนพระองค์ไปทรงเป็นประธานพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือน่งในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี2561วันที่1กรกฎาคม2561นสณสนามสุพัชลาสายกรีธาสถานแห่งชาติเขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร จัดโดยคณะกรรมาการบริหารลูกเสือแห่งชาติเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยและแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ในการนี้ได้ประทานเหรียญลูกเสือสรรเสริญชั้นที่สองและเหรียญลูกเสือสรรเสริญชั้นที่สแก่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและผู้ช่วยเหลือผู้อื่นให้รอดพ้นจากอันตรายโอกาสนี้ได้ประทานพระโอวาทแก่ลูกเสือเนตรนารีสมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ลูกเสือชาวบ้านและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายความสําคัญตอนหนึ่งว่า กิจการลูกเสือมีหลักการและวิธีการที่ดีในการฝึกหัดพัฒนายาวชนให้มีคุณความดีประการต่างๆเช่นความซื่อสัตย์สุจริตความมีระเบียบวินยัยความเข้มแข็งอดทนความรู้จักเสียสละช่วยเหลือผู้อื่นดังนั้นการที่เหล่าลูกเสือทั้งปวงมาชมนงในพิธีนี้ จึงเป็นโอกาสอันดีที่นอกจากจะได้น้อรมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยและแสดงความจงรักภักดีต่อพระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติแล้วยังจะได้ทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามอันก่อให้เกิดความสำนึกตระหนักในบทบาทหน้าที่และการประพฤติปฏิบัติตนที่ถูกต้องตามหลักการและวิธีการของกิจการลูกเสืออ,อีกด้วย ขอให้ทุกคนในยึดมั่นในอุดม,มาการณ์ระเบียบแบบแผนและข้อบังคับของกิจการลูกเสือ พร้อมทั้งพยายามฝึกหัดปฏิบัติตามด้วยความตั้งใจมุ่งมั่นความขยันหมั่นเพียรและความเอาใจใส่ให้ถึงพร้อมด้วยคุณความดีทุกด้านอย่างครบถ้วนแต่ละคนจะได้เติบโตขึ้นเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพสามารถพึ่งตนเองและเป็นพลเมืองดีที่เป็นกำลังสำคัญในการสร้างสรรค์ประโยชน์สุขความเจริญมั่นคงให้แก่สังคมและประเทศชาติต่ตอไป สสามณาที่ลักษะะะของงธนะคะสมเด็จพระอริยะวงศสาคัาตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานเมตตาธรรมมปรารบให้ผู้ฝึกสอนและนักฟุตบอลเยาวชนทีมหมูป่าอะคาเดมี่ที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายและผู้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือทุกคนจงเจริญสวัสดิภาพประสบผลสำเร็จในภารกิจที่มุ่งหมายทุกประการ เมตาธรรมะปารบที่ประธานความว่าในยามที่เพื่อนร่วมชาติจำนวน13คนกำลังตกอยู่ในภาวะขับขันณถ้ำหลวงอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายได้มีเจ้าหน้าที่ทหารพลเรือนอาสาสมัครทุกฝ่ายร่วมกับประชาชนจิตอาสาพร้อมด้วยชาวต่างประเทศผู้มีมิตรจิตมิตรใจระดมกันเข้าช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังสแสดงถึงพลังสามัคคีแห่งคนไทยและน้ำใจมิตรในยามวิกฤตเป็นที่น่าชื่นชมอย่างยิ่ง เมื่อวันศุกที่29ิทมิถุนายน2561สมเด็จบรมมบอพิษพระราชะสมภพระเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเรสริฐทรงอารัธนาพระสงฆ์ให้นำพุทธศาสนิกชนแผ่เมตตาด้วยการเจริญกรณียเมตตาสูตรด้วยน้ำพระราชารือไทยห่วงใยเป็นอย่างยิ่งอาตมภาพขอถวายอนุโมทนาและขออนุโมทนา อีกทั้งขอเชิญชวนชาวไทยจงร่วมกันเจริญกรณียเมตตสูตรและศึกษาความหมายแห่งพระสูตรนั้นให้กระจ่างใจเพื่อประมวลเป็นกำลังจิตอันถึงพร้อมด้วยเมตตาธรรมไม่มีประมาณแผ่ไปอํานวยความสะมัคีีความสวัสดีของทุกชีวิตในเหตุการณ์ดังกล่าวเถิด ขออ่ำนวยพรให้ผู้ประสบเหตุและผู้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือทุกคนจงจะเดินสวัสดิภาพประสบผลสำเร็จในภารกิจที่มุ่งหมายทุกประการเทินสมเด็จพระอริยวงศาคัตายานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานในพิธีพระราชทานพลิงศพนายพงศิริประเสริฐปนุกิจเป็นกรณีพิเศษ วันนี้เวลา16นาฬิกาหสนาทีสมเด็จพระอริยะวงศ์สาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกสเสด็จไปยังเมรด้านทิศใต้วัดเทพสิรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพนายพงศิร,ริประเสริฐมโนกิจซึ่งถึงแก่กรรมด้วยโรคชราเมื่อวันที่16มีนาคม2561สิร,ริรรอายุ83ปีนายพงศิร,ริประเสริฐมโนกิจ เกิดวันที่25พฤษภาคม2478เป็นลูกชายของหลวงประเสริฐมนูกิจประเสริฐสิริสัมพันธ์และนางพิษประเสริฐมนูกิจมีพี่น้องสีคนด้านการศึกษาจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาและได้ไปศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่สหราชอาณาจักรและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ด้านการทำงานดำตรงตำแหน่งกรรมาการในบริษัทต่างๆอาทิบริษัทสมิทธิผลจำกัดบริษัท b b d ี v e l o p m e n t มนตจำกัดและบริษัทสมิทธิผลการเกษตรจำกัดนายพงศิริเป็นผู้ที่มีความเลื่อมใสศรัทธานในพระพุทธศาสนาโดยได้อุปสมบทที่วัดเทพสรินทราวาสหลังจากลาสิกขาได้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องอาทิสร้างพระประธานที่วัดบัญโพศุทธารามจังหวัดพิจิตร เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้สักการ,ระบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลบุรณะบปะจิสังคอเสนาสนะและสร้างห้องสุขาถวายวัดเทพสัินทราวาดทั้งยังเป็นผู้มีที่เป็นผู้ที่มีจิตใจอบอ้อมอารีช่วยเหลือผู้อื่นที่เดือดร้อนจึงเป็นที่รักของญาติและมิตรสหายเท่านี้ทางครอบครัวประเสริฐมนูกิจได้นำปัจจัยทั้งหมดจำนวน6 4 3 0 0 0บาทจากงานบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพนายพงศิริประเสริฐมนูกิจ มอบให้หมูลนิธิธศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติเพื่อสมทบทุนซื้อเครื่องมือทางการแพทย์และ,ะอุปกรณ์ในการรักษาโรคมะเร็งในศูนย์สิริกิจบรมราชินีนาศโรงพยาบาลจุลาลงกรสภากาชาติไทยหน่วยราชการในพระองค์และประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ที่วัดพระรามเก้ากาญจนาพิเศษ วันนี้ที่วัดพระรามเก้ากาญจนาพิเศษเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครพนากกาศโทพักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นประธานในกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ของหน่วยราชการในพระองค์และประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุดกิจพระบรมราชนีนาถในรัชกาลที่9และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพัรษาวันที่28กรกฎาคม2561โดยร่วมกันปร,ปรับปรุงภูมิทัศน์มีการเก็บขยะขุดลอกท่อน้ำรางระบายน้ำตัดแต่งไม้ดอกไม้ประดับ ตัดแต่งต้นไม้ตัดหญ้าทำความสะอาดลานวัดและพื้นถนนรอบบริเวณวัดเพื่อให้เกิดความสะอาดสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยและร่มรื่นเหมาะแก่การเป็นสถานที่ปฏิบัติศาสนกิจของภิกษุสงฆ์และรองรับพุทธศาสนิก,กชนรวมทั้งผู้มีจิตศรัทธาที่เดินทางไปบรเพ็ญกุศลและเที่ยวชมวัด ซึ่งการบำเป็นประโยชน์ในวันนี้เป็นกิจกรรมการทําความดีตามพระราชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระราชประสงค์ให้ข้าราชบริพารในพระองค์เป็นแบบอย่างข้าราชการที่ดีในการทําความดีมีจิตอาสามีความเสียสละสร้างความสมัครสมานสามคัคคีและร่วมการทําประโยชน์เพื่อส่วนรวมโดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนและสิ่งตอบแทนสำหรับวัดพระรามเก้ากาญจนาพิเศษ เป็นวัดธรรมยุติกันิกายสร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2538ตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรโดยได้รับการยกขึ้นเป็นพระอารามหลวงเป็นกรณีพิเศษเมื่อวันที่15ตุลาคม2542เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา6รอบ5ธันวาคม2542 ในโอกาสนี้หน่วยราชการในพระองค์และประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในร่วมอธิษฐานจิต ส่งกำลังใจไปให้ผู้ฝึกสอนและนักฟุตบอลเยาวชนที่หมูป่าอคเดมี่ที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายตลอดจนทีมช่วยเหลือทุกฝ่ายให้ประสบความสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่และกลับออกมาอย่างปลอดภัยสมดังพระราชปรารถนาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยและทรงติดตามเหตุการณ์ดังกล่าวมาโดยตลอด จบข่าวในพระราชสำนักโดชานสริดสวัสาเริกสนันสวัสดีค่ะ